ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่หลบมุมมายืนกับแม่ชีน้อยทั้งสองท่านที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเหมือนเรากำลังจะชวนกันเดินไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์นี้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะเราจะมีสตรีที่มีความตั้งใจที่จะมาบวชเรียนอยู่กับเราในพรรษานี้นับ10กว่าชีวิตนะคะรวมกับแม่ชีเก่าของเราอีกครึ่งร้อยนั่นหมายความว่าในพรรษานี้นอกจากจะมีคณะแม่ชีนะคะที่ประมาณสัก60 70ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีคารวาสที่เป็นอุบาสิกาอุบาสกที่จะช่วยพวกเราทำงานณหุบเขาโพธิสัตว์นี้มีการนัดหมายเตรียมตัวกันว่าใน1สัปดาห์จากนี้ไปเราจะต้องเตรียมใจของเราเตรียมกายของเราอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่ในพรรษานี้อย่างมีดวงตาเห็นธรรมที่จริงชีวิตก็คือกายและใจนี่เองถ้าเราบอกว่ารูปนามที่เป็นชีวิตเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงรูปนามที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่มีฤดูกาลของชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้อาจจะยาวบ้างสั้นบ้างใครจะใช้ความยาวและความสั้นของชีวิตนั้นให้สดและถึงดวงตาเห็นธรรมในทุกๆปัจจุบันขณะก็ต้องอาศัยการฝึกเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดชนชั้นใดการศึกษาใดภาษาใดสีผิวใดและวัฒนธรรมใดก็ตามการมีอิสระจากทุกข์ก็ดูจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของมนุษยชาตินะคะวันนี้เราได้มีโอกาสทำโครงการแจกของส่องตะเกียงเราก็ได้เห็นแล้วว่าการให้อย่างมีความรู้มันทำให้เกิดการให้ที่ยั่งยืนนะคะเป็นการให้ที่ทำให้ผู้ที่เราเข้าไปเรียนรู้ด้วยก็บอกให้เรารู้ว่าการให้ที่มันต้องใช้ปัญญานั้นต้องให้ยังไงที่จะไม่ผลักผู้รับให้ตกเหววันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเตรียมตัวเข้าพรรษาโดยการให้ต่อตัวเราเองที่จะไม่ปนเปื้อนกิเลสไม่ปนเปื้อนราคะไม่ตีอกล่ำให้อยู่ด้วยโทสะหรือฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอยู่ด้วยโมหะแต่เราจะเห็นว่าราคะสั้นๆเกิดดับสั้นๆเป็นอนิจจังโทสะเกิดดับสั้นๆเป็นอนิจจังและทนอยู่ได้ยากคือทุกขังและไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเป็นอนัตตาฝึกไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรแม้กระทั่งงานศิลปะที่เราเห็นอยู่เนี่ยในดีก็ตั้งใจที่จะรักษาความสงบของสตรีที่มีสติเอาไว้ในภาพนี้และวันนี้ภาพนี้ก็นำพาให้พวกเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสสร้างภาพจำที่จริงในใจของเราว่าคุณอยากจะไปอย่างคนที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์คุณต้องเริ่มต้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่กำลังใช้เปิดรายการในวันนี้ก็เหมือนเป็นการเชิญชวนนะคะว่าพวกเราลองเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาในวันที่24จะเป็นวันอาสาฬหบูชาและในวันที่25เป็นวันเข้าพรรษาเหมือนเราทำงานมาครบ1เดือนพอดีกับตารากลับบ้านเราเห็นบ้านของเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเสถียรธรรมสถานหนึ่งในส่วนของอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถแจกของและส่องตะเกียงได้ในบรรยากาศของการนำอาหารออกไปถวายพระคุณเจ้าตามวัดต่างๆโดยมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ส่งการสนับสนุนเข้ามานะคะเราเห็นว่าการได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าธรรมะต้องออกมาช่วยโลกนั้นมันทำให้เกิดกำลังใจอย่างลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งคือไม่ใช่ผิวเผินไม่ใช่เป็นการให้กำลังใจปลอบโยนธรรมดาแต่เป็นการให้กำลังใจอย่างชวนกันไปทุกคนลุกขึ้นมาขนขวายค่ะอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยในทุกวันนี้ก็ต้องนำอาหารไปถวายพระคุณเจ้าในวัดต่างๆซึ่งก็จะมีเจ้าภาพที่ประสงค์ว่าให้ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ด้วยอย่าไปแค่เพียงช่วยชาวบ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทีมที่อยู่ที่อู่ข้าวอู่น้ำและทุกคนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะที่จะได้ขอผลิตภัณฑ์จากทาราฟาร์ม
เข้าไปสู่โครงการที่เราจะถวายภัตตาหารนะคะคณะสงฆ์ในช่วงยุคโควิด19ชัตดาวน์กิเลสค่ะก็วันนี้เราลองเดินดูรอบนะคะบริเวณที่เราจัดไว้สำหรับเป็นที่ที่จะใช้ประจำพรรษานี้นะคะของคณะแม่ชีค่ะที่เราเดินอยู่รอบนี้ก็แน่นอนถือเป็นการให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราจะปักกฎธุดงค์เราก็ต้องมีห้องน้ำใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในห้องน้ำแล้วก็มีความสะดวกเห็นว่าตอนนี้มีน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นน้ำที่มาจากการเก็บไว้ในที่สูงเพราะฉะนั้นมีเครื่องกรองที่ผ่านกรองแล้วก็จะทำให้หินปูนที่นี่ไม่มีค่าเป็นน้ำประปาเลยนะคะน้ำที่นี่ก็สะดวกสัปปายะก็คือที่พักก็อยู่กับธรรมชาตินะคะเราได้มองเห็นความสวยงามที่ลูกศิษย์ลูกหาก็เอาศิลปะนี่ก็ในดีนะคะส่วนอันนี้ก็เนื่องจากที่นี่เป็นหุบเขาที่มีผีเสื้อเยอะเขาก็จัดเอาผีเสื้อมาให้พวกเราได้เห็นกอบกับว่าการที่เรามีคุณแม่ใช้คำว่ามีอาหารการกินที่เราปลูกเองนะคะอย่างทาราฟาร์มเนี่ยค่ะเราก็มองไปไกลๆแล้วก็จะเห็นแม่ชีกิฟก็ยังปลูกผักอยู่นะคะยังทำงานอยู่ไกลๆเพื่อให้เราได้เห็นว่าอาหารที่เราเอาออกไปเพื่อที่จะถวายพระคุณเจ้านั้นก็มาจากเสียงสวดมนต์ในคณะแม่ชีนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าคณะแม่ชีก็ทำงานและงานที่เราทำเนี่ยก็ส่งต่อไปเพื่อเกื้อกูลและก็ดูแลโลกใบนี้นะคะถ้าเรามั่นใจนะคะว่าเรามีโอกาสได้ทำที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพลังงานที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามันก็จะเป็นไปอย่างมีอานิสงส์ต่อโลกนี้ด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะคนปลูกผักปลูกหญ้าเก็บไข่ไก่ในทาราฟาร์มแล้วก็ส่งต่อไปยังพระคุณเจ้าหรือแม้แต่ดอกกุหลาบของเราซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีออเดอร์เข้ามาคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนก็คงอยากจะสนับสนุนโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่จะนำไปให้ผู้คนที่กำลังต้องการและจำเป็นในเรื่องของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำกระเทียมน้ำกระชายหรือชากุหลาบนะคะก็เห็นติดต่อกันมาที่อินบ็อกซ์มากมายก็ขอบพระคุณมากเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนและการเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาเดินไปดูเส้นทางเดินจงกรมในพรรษานี้กับกุฏิที่แม่ชีที่ตั้งใจจะอยู่วิเวกจะได้อยู่กันนะคะก็มีตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำกลางเอาไว้นะคะแล้วก็มีทาราฟาร์มนี่เราก็จะเริ่มเดินมานี่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่คณะแม่ชีจะเดินเข้าไปสู่กุฏินะคะซึ่งก็เชื่อว่ากุฏินี้ก็จะเสร็จในพรรษานี้ที่พออยู่ได้เราจะเห็นว่าในขณะที่เราเริ่มการใช้ชีวิตอย่างมีความตั้งใจมั่นในพรรษานี้เป็นพรรษาที่เท่าไหร่ของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันของคุณแม่ก็เป็นพรรษาที่41ที่ก็ถือว่าโอ้เราก็อยู่มานานแล้วนะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าการแบ่งปันสำหรับผู้ที่บวชเก่าไปสู่ผู้ที่บวชใหม่นั้นมันก็คือการแบ่งปันความรู้แบ่งปันองค์ที่การปฏิบัติเนี่ยองค์ธรรมของเราออกไปสู่คนรุ่นใหม่ทำให้มันง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากเกินไปแต่ในความลึกซึ้งนั้นมันมีความจริงเนี่ยค่ะตรงนี้คือเส้นทางเดินจงกรมในพรรษานี้นะคะก็จะมีต้นยางที่ปลูกขึ้นไว้ก็ทุกอย่างก็มองเห็นวันนี้มีพายุเสียงธงมนภาพระยะธาราที่สถูปะก็ดังลั่นมาเลยอันนี้เราก็ปลูกซิลเวอร์โอ๊คเราก็พยายามปลูกป่าแล้วค่ะแล้วก็เป็นป่าที่ปลูกมือและป่าที่ปลูกมือก็กำลังปลูกใจผู้คนนะคะในเส้นทางเดินจงกรมเนี่ยทำไมเราเลือกที่มันเดินสูงขึ้นต่ำลง
ไปแล้วก็ต่ำลงเพราะเราเชื่อว่ากำลังขาทางด้านหน้านะคะกับน่องเนี่ยก็คือหัวใจของเราอีกดุลดวงน่องก็เป็นการบอกถึงการเคลื่อนไหวการสูบฉีดโลหิตของเราเพราะฉะนั้นการที่เราหายใจได้ลึกปอดแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีหน้าขาของเราเนี่ยค่ะบังคับเนี่ยการเดิมมันก็คือใช้สัดส่วนของร่างกายที่มันจะทำให้การบริหารหัวใจปอดนะคะการทำงานมันสามารถที่จะแบบแข็งแรงคนแก่ก็ไม่ควรจะต้องทำตัวให้มันชรานะคะเราแยกไปทั้งนี้ก็ทางเดินจงกรมแต่วันนี้คุณแม่จะเดินขึ้นข้างบนถือเป็นการพูดไปลองกำลังไปในพรรษานี้ใครอยากจะมาเดินในป่ากับเรานะคะอยู่อย่างคนที่สุขง่ายใช้น้อยนักบวชก็ต้องอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะสุขง่ายๆสุขเมื่อสร้างสิ่งที่มันสงบเย็นในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเพื่อเราจะแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเราก็ใช้ไม่มากนะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมาจริงๆแล้วใช้ปัจจัย4ในแต่ละวันแค่คือมันถ้ามันใช้แค่ปัจจัย4เนี่ยมันไม่เบียดเบียนนะคะแต่ปรากฏว่าพวกเราอยู่กันเพื่อสะสมละโมบละโมบเกินกว่าที่เราจะต้องการพอมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เกิดการแสวงหาผลประโยชน์มันก็เกิดการให้คุณค่ากับราคาแทนที่จะมันเป็นคุณค่าของคุณค่ามันกลับกลายเป็นราคานะคะให้ความสำคัญกับราคาคุณค่าก็เลยน้อยไปดูไผ่ต้นนี้สิคะขึ้นไปสูงอันนี้ปลูกปีเดียวไผ่ก็ใช้ได้นะนี่ก็เป็นการเดินเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปหยุดไปเพื่อให้คุณแม่ได้ฝึกใช้กำลังขาด้วยที่จริงการกลับมาแข็งแรงคราวนี้ก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยดีกว่าอยู่กับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นบางคนที่กลับไปแล้วโควิดอาจจะเป็นบ้างแต่ยังเป็นแบบไม่มากนักกลับไปอยู่กับธรรมชาติค่ะแล้วก็แยกตัวเองออกมาจากการที่จะไปอยู่กับผู้คนพยายามตอนนี้ฝึกอดอยากได้อดอยากเป็นเราไม่ใช่อดอยากแบบผิวโหยแต่เราอดอยากจากราคะโทสะโมหะเพื่อจะมีชีวิตอย่างคนที่สำรวมระวังนะคะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เราจะสร้างเป็นกุฏิถ้ำเพื่อจะทำให้คนได้ออกมาอยู่วิเวกแล้วก็เนาะการมีโควิดมันก็เหมือนกับการที่เรามาฝึกอยู่วิเวกเนาะมีกายวิเวกมากขึ้นนะคะมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกเนี่ยเราขึ้นมาเดินชั้น2ของเส้นทางเดินจงกรมทางเดินจงกรมจะมีติดอยู่ริมน้ำด้วยซึ่งอันนี้ก็ค่อยๆทำไปอันนี้เป็นบริเวณป่าปลูกมือนะคะแล้วเราก็คิดว่าการปลูกใจของเราให้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนั้นมันจะกลายเป็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะแล้วโควิดเนี่ยมันไม่ได้มาขวิดเรานะให้เซนะโควิดเนี่ยมันมาเพื่อเตือนสติว่าไอ้ที่เซไปนานแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาตั้งหลักได้แล้วทุกทีเซไปกับความโลภความโกรธความหลงมานานแล้วแต่ตอนนี้ลองมาอยู่กับความจริงโควิดมันมาเพื่อให้เราเห็นความจริงความจริงที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นเรื่องที่โก้ที่สุดการพึ่งพาตัวเองได้เป็นเรื่องที่โลกต้องการที่สุดนะคะแต่การแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นจะเป็นความเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องถามตัวเองเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่ย้ายออกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางที่จะเดินเดี๋ยวเราลองแวะไปที่กุฏิที่เขากำลังเริ่มจะวางแผนการทำอินทีเรียนะคะคุณแม่ว่าทุกอย่างก็เรียบง่ายนั่นแหละใช่เลยเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พอขึ้นมาก้าวมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วก็จะเงียบ
ค่ะเงียบแล้วก็มีความสัปปายะมีความสงัดจากการคลุกคลีบางทีชีวิตก็ต้องการการอยู่ยังไม่คลุกคลีใช่ไหมแล้วเราจะกลัวทำไมอ่ะกับการกักตัวก็สมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เราต้องการผลจากการปฏิบัติมันก็ต้องไม่คลุกคลีอ่ะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อว่าถูกกักตัว14วันมันจึงเป็นชื่อที่มันทำให้คนอึดอัดหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองกำลังพบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องกำลังมีสิ่งที่มันอาจจะทำให้เราก็ไม่ปลอดภัยและคนอื่นก็ไม่ปลอดภัยลองมาปลีกวิเวกดูถ้าเราใช้คำว่าปลีกวิเวกเนี่ยมันคือความสมัครใจที่จะเข้าไปดูแลตัวเองเดี่ยววิเวกซึ่งก็แปลว่าเงียบหรือสงัดนั้นการกักตัวมันจึงเป็นชื่อที่มันทำให้คนอึดอัดการล็อกดาวน์มันดูรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยมาปลีกวิเวกกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการเติบโตไปในอนาคตอย่างที่เรารู้ว่า1เราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีต้องกินดีพักผ่อนพอออกกำลังกายมีสังคมที่อาจจะห่างกันเพื่อเห็นกันให้ชัดห่างเพื่อเห็นมันคือยุคของโควิดเลยค่ะสิ่งเหล่านี้คุณแม่พูดมานานแล้วพูดมาก่อนนานแล้วนะคะว่าบางทีเราก็ต้องมีการปลีกวิเวกบ้างเราต้องห่างกันเพื่อเห็นกิเลสในใจของเราบ้างนั้นพอเราบอกว่าเราถูกกักตัวมันเหมือนเราไม่มีอิสรภาพทั้งที่เราต้องการอิสรภาพกุฏินี้ก็สร้างขึ้นเพื่ออย่างนั้นเลยค่ะเพื่อทุกคนมีอิสรภาพก็ง่ายๆเรียบง่ายคุณแม่เคยพาขึ้นไปเดินแล้วนะคะวันนี้อยากขึ้นไหมคะอยากขึ้นไหมมาแล้วก็ลองขึ้นไปดูหลายคนอาจจะไม่ได้ดูตอนที่คุณแม่คุยกับสถาปนิกนะคะแต่ก็อยากให้พวกเราได้เห็นว่าเขาเตรียมการแล้วค่ะที่จะมีการอยู่วิเวกถ้าโลกมันจำเป็นที่จะต้องให้เราต่างคนต่างอยู่เฮ้ยเราก็ฝึกมาแล้วไงในพรรษานี้เราก็ฝึกแล้วนี่ไงเราก็สามารถอยู่แล้วที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอยู่เดียวได้นะคะและเป็นการอยู่เดียวที่เราเองก็สมัครใจไม่ได้ถูกบังคับเนี่ยค่ะตกลงในที่สุดเราก็เลือกที่จะอยู่ง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เราสร้างขึ้นนะคะก็มีคุณเอ็ดนะให้เราขยืมแบบมาก็ดีมากเลยแล้วก็ทำให้คุณแม่เองก็นึกถึงลูกศิษย์ที่เคยบทเรียนก็นึกถึงแม่กบนะคะที่อยากช่วยให้ผู้หญิงมีที่ที่ปลอดภัยแล้วเราก็ลองมาสร้างกุฏิกันดูมันจะเห็นว่าแค่อยู่ในนี้เนี่ยมองออกไปเราก็รู้สึกแล้วว่าเราได้อยู่คนเดียวอยู่เดียวนะคะแล้วก็เป็นการอยู่ที่แบบเราเห็นเลยว่ามันก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะที่จริงอันนี้มีเสื่อผืนหนึ่งก็พอแล้วนะที่จริงเนี่ยอยู่ในนี้ฝนก็ไม่ตกก็ไม่ต้องแล้วค่ะเนี่ยค่ะฟ้าร้องก็ไม่ถึงนะคะฝนตกก็ไม่ต้องกลัวผู้หญิงก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการเสนอความเป็นอยู่ในพรรษานี้สำหรับผู้หญิงที่จะมาอยู่บวชเรียนด้วยกันเราจะบวชเรียนกันในวันที่24วันอาสาฬหบูชาค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะปรวนาพรรษากันในวันที่25แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศของสังฆะของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งในการปลีกวิเวกไม่ได้ถูกกักตัวนะคะปลีกวิเวกเพื่อให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วจากนั้นชีวิตที่สงบเย็นก็จะออกไปเป็นประโยชน์กองทัพธรรมที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยนะคะก็จะออกไปเป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะตอนนี้ก็มีคณะแม่ชีครึ่งร้อยอยู่กับพวกเราแล้วก็มีสตรีที่พร้อมที่จะบวชเรียนเนี่ยทยอยกันเข้ามาก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะคะหรือถ้าใครช่วงนี้มันก็ตกงานไม่มีงานทำแล้วก็อยากใช้เวลานี้ศึกษาด้านในเป็นการเดินทางด้านในก็มาได้ค่ะ
ไม่บวชก็ได้ก็มาอยู่เป็นอุบาสิกาซึ่งก็มีแล้วนะคะเป็นอุบาสิกาที่มาขอสมัครอยู่พรรษานี้3เดือนก็อดีตพุทธสาวิกาเก่าใช่ไหมคะคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับหรือถ้าเผื่อใครบอกว่าหนูไม่ได้มา3เดือนแต่หนูมาสักเดือนหนึ่งได้ไหมหรือ2เดือนหรือบางคนขออยู่เป็นปีได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปกับพวกเรานะคะให้มีศีลมีธรรมมีปัญญามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการขับเคลื่อนชีวิตของเรางั้นช่วงนี้ดูให้ดีๆมีแต่ได้โควิดดูให้ดีมีแต่ได้ไม่ได้มาเพื่อให้เรารู้สึกว่าถูกกักตัวถูกล็อกดาวน์นะคะก็ดังได้เห็นได้โชว์ให้ดูแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจจริงๆของพวกเราค่ะก็หวังใจว่าการลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์นะคะของพวกเราเนี่ยมันทำให้เสียงเนี่ยมันไปเป็นมนต์นะคะในโลกนี้เสียงที่คนจะเห็นถึงสติปัญญาไม่ใช่เสียงก่นด่าอย่างมีตัณหาเป็นเสียงที่เตือนเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่เตือนให้เราเนี่ยอยู่อย่างไม่คลุกคลีเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ข้างๆเราไม่มีใครเป็นศัตรูกับเราเลยข้างๆเรามีความเป็นกัลยาณมิตรมีความเป็นเพื่อนที่เราร่วมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันมีความเป็นสหายธรรมนะคะเป็นเกอกับธรรมชาติเหมือนเราอยู่กับป่าเราก็เคารพป่าเราอยู่กับป่าเราไม่เบียดเบียนป่านะคะเหมือนอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่ก็มองไปภูเขาเนี่ยเราก็ไม่เบียดเบียนเรามาเนี่ยเราเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาซะได้ซ้ำไปเราได้เห็นได้ซ้ำไปว่าภูเขาในฝั่งเนี้ยมันเริ่มมีแม้กระทั้งเสียงสุนัขป่านะคะตอนกลางคืนเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเราอยู่กับธรรมชาติถ้าเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติก็ไว้ใจเรานะคะที่จริงตรงเนี้ยดีนะถ้าเผื่อทีมมานะคุณแม่ก็ตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะคะท่านเดี๋ยวเราลองดูนะนี่เราทำงานกันสองคนนะคะไม่มีคำถามค่ะอ๋อไม่มีคำถามดีจังไม่มีคำถามถ้างั้นคุณแม่จะนั่งแล้วเดี๋ยวเราลองดูกล้องไหมดูกล้องที่จะตอบกันไหมเพราะเราไม่มีใครตามมาแล้วนี่เราก็นี่ไงสมมติว่าตรงนี้เป็นกุฏิที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีหลายคนที่อยากจะมาอยู่กับคุณแม่แล้วก็เราก็คิดกันละค่ะว่าเอ๊ะถ้าคารวาสมาอยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงจะปนกับคณะแม่ชีไหมหรือเราแยกกันยังไงเราก็คิดเป็นรายละเอียดนะคะพอเราคิดกันเป็นรายละเอียดมันก็สร้างการสร้างเนี่ยก็พยายามพึ่งตัวเองมากเลยนะคะใช้อาสาสมัครในการทำงานแล้วก็มีเหมือนองค์ความรู้ของผู้ที่เคยผ่านคือช่วงนี้คนก็ว่างงานเยอะอ่ะฉะนั้นอาสาสมัครก็พอจัดเวลาให้ได้นะคะแล้วพอจัดเวลาให้เราได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าในขณะที่แบบบางที่มันชะงักอ่ะแต่ของเราเนี่ยมันเติบโตไม่ใช่หมายความว่าเราเก่งแต่เราเนี่ยพยายามพึ่งตัวเองแล้วก็พยายามเตรียมความพร้อมไว้ในสถานการณ์โลกที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการคือเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะไปนานอีกเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราไม่ยอมจำนนใช่ไหมพอเราไม่ยอมจำนนหนึ่งปีเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเมื่อเช้าเนี่ยโปรดักที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันก็คือดินน้ำลมไฟที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็มีมิตรดีมีสหายดีมีลูกศิษย์ดีนะคะทุกคนก็นี่เห็นกำลังไปส่งของกันอยู่ใช่ไหมเริ่มมีบางคนก็อยากได้น้ำกระชายเพราะตอนนี้ดูน้ำกระชายจะเป็นเรื่องที่ต้องการก็ลองนึกสิคะว่าเหมือนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะทำน้ำกระชายเองหรือว่ามันอาจจะหากระชายที่มีคุณภาพหรือออร์แกนิกไม่ได้พี่หมอนุ้ยแกก็คิดเลยจัดการแล้วทำอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ใหม่นะคะที่ทำขึ้นแล้วก็แบ่งปันกันไปก็ใช้วิธีการที่คุณแม่เห็นเขาสาธิตให้ดูนะคะว่าก่อนนอนเนี่ย
ก็วันละ1 ช็อตก็เท่านั้นเองค่ะว่า1 ขวดก็ใช้ได้1 เดือนแล้วมันก็เหมือนวันละ10 บาทที่เราก็กินไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญไปด้วยเพราะเขาก็ทําเพื่อให้ตรงเนี้ยมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองด้วยถ้าเผื่อไม่มีคุณแม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความปรารถนาของลูกศิษย์ที่อยากจะช่วยซึ่งคุณแม่ก็เปิดโอกาสลูกศิษย์ทุกคนเลยถ้าใครที่คิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็ลองมาช่วยกันเกื้อกูลกันดูนะคะแล้วครอบโลกใบนี้มันเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วมันเป็นมนุษย์ที่มันมีวงศาคณาญาติไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทของสิ่งสมมุติว่าอะไรนะคะแต่สิ่งสมมุตินั้นน่ะมันทำให้เรารู้จักการทำหน้าที่ของเราอย่างไม่ประมาทขาดสติชอบตรงนี้กันไหมคะตั้งคำถามเนี่ยคุณแม่นั่งแล้วสบายเลยนะเนี่ยคุณแม่มองเห็นบอกว่าไปเที่ยวไปไหว้พระได้ไหมครับพรุ่งนี้หือเขาบอกว่าจะมาที่เนี่ยค่ะมาเที่ยวแล้วก็มาไหว้พระได้ไหมครับพรุ่งนี้บ้านอยู่แถวๆนี้เหรอเขาไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดไม่ใช่เหรอคะคือจริงๆตอนนี้เราก็ไม่ได้ปิดอะไรนะคะเราไม่ได้ปิดเลยค่ะแต่ก็จะมีคนอย่างวันนี้ก็มี2-3ครอบครัวที่มาไหว้พระนะคะก็มาได้แต่ว่าอย่าเอาโควิดมาด้วยแล้วกันเนาะจ้ะน้อมในคติคำบรรยายน้อมกราบสาธุคุณแม่ค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะก็กราบนมัสการคุณแม่เจ้าค่ะก็หลายคนกลับมาอะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าอ้าวลองแชร์กันดูก็ไปถึง300คนได้นะคะวันนี้แชร์กันหรือเปล่าจะตั้งคำถามแล้วลองอย่างนี้ค่ะวันนี้คือวันอาทิตย์สบายๆชิลๆนะคะมองไปที่เกิดก็เปิดไฟแล้วนะคะส่วนวันนี้คณะแม่ชีก็ยังปลูกต้นทองอุไลกันอยู่ก็คิดว่าสิ่งที่ป้าตุ๊กนำมาเมื่อเช้านี้สัก2 วันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราอาจจะเห็นทองอุไรเริ่มบานนะคะแล้วก็คือตอนนี้พูดกันจริงๆก็เป็นห่วงผู้หญิงอะที่ไม่รู้จักจะทำอะไรแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะไม่ปลอดภัยก็มีความปรารถนาว่าการทำรายการของเราวันนี้มันอาจจะเป็นการส่งเมสเซจสำคัญอีกอันนึงสำหรับพวกเราที่เป็นสตรีด้วยกันว่าเฮ้ยถ้า3 เดือนนี้หรือ1 เดือนนี้อ่ะไม่รู้จะทำอะไรมาบวชเรียนด้วยกันไหมนะคะลองใช้ชีวิตของการเป็นนักบวชดูเพื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตก็วันนี้มาจากฟลอริดานะเคยมาปฏิบัติที่เสถียรหนึ่งทำงานอยู่แบงก์ที่อเมริกาจากฟลอริดามาบวช1,000 ษาเลยค่ะบินมาจากฟลอริดาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเจอกันละก็ประมาณนี้แหละค่ะก็พวกที่มาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็แม่มไปเยอรมันแล้วนะคะพี่ปูกลับไปเนเธอร์แลนด์แล้วก็หลายคนนะอาจจะใช้การสื่อสารการสอนการแบบนี้ในพรรษานี้ก็เตรียมตัวได้เลยค่ะเราจะจัดกระบวนการของการนำภาวนาไปด้วยกันนะคะและเอาภาวนาออกมาสู่วงการของการถ่ายทอดสดได้ทุกวันมันก็น่าจะเติบโตแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศการมาเริ่มสาธยายมนต์นะคะมาออกบิณฑบาตนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูถ้าเขาเปิดปิดไอ้ล็อกดาวน์คราวนี้แล้วเนี่ยหมู่บ้าน2 พี่น้องก็คิดถึงแม่ชีเหลือเกินอยากให้ออกไปรับบิณฑบาตเดี๋ยวในพรรษานี้ก็จะกลับไปลองติดต่อว่าถ้าปลอดภัยกันดีแล้วเราก็ลองมาใช้การออกไปเป็นผู้รับออกไปเป็นผู้ให้แบบให้ปัญญาทั้งการรับการให้ที่มันมีความตระหนักถึงการที่จะพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นการให้การรับที่มันมีพลังที่จะทำให้คนลุกขึ้นมาเป็นนักสู้ไม่ใช่คนที่ให้เพื่อให้เกิดการรอคอยในการที่จะเป็นผู้รับอีกอันนั้นก็ดูเหมือนเราผลักเขาตกเหวไปนะคะค่ะแล้วก็มีคุณสัชิธรค่ะบอกว่ารอสถานการณ์ดีขึ้นและเป็นบุคคลที่ไม่เสี่ยงจะกลับบ้านช่วยงานเจ้าค่ะขอบพระคุณมากนี่แสดงว่าเคยบวชมาแล้วก็ตอนนี้มีอดีตพุทธสาวิกาที่บวชแล้วยังอยู่ใช่ไหมที่จะมาอยู่ถึงเข้าพรรษาก็ยังปลูกต้นไม้กันอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าใครชอบปลูกผักปลูกหญ้าก็มาเนี่ยแหละค่ะทาราฟาร์มนี่แหละค่ะ
จะเป็นอีกหนึ่งในการผันพลังงานที่ดีแล้วก็ผักจากทาราฟาร์มตอนนี้ก็ส่งไปถวายพระคุณเจ้าทั้งหลายดอกกุหลาบเนี่ยก็ส่งไปถวายพระคุณเจ้าในชากุหลาบนะคะไม่ใช่ส่งกุหลาบไปเฉยๆคือบอกถึงวิธีการที่จะทำให้สุขภาพดีต้องทำอย่างไรคุณแม่คิดว่าตอนนี้เราลองมาใช้วิธีการคือรวมกันมีสติปัญญารวมกันถึงจะอยู่ห่างกันแต่เอาใจมามีสติปัญญาในการคิดค้นสิ่งที่มันจะทำให้สังคมของเรามันน่าอยู่แล้วก็เป็นการน่าอยู่ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ร้อยปีมันมีครั้งหนึ่งอะโรคระบาดอย่างเงี้ยแต่มันมีคนในโลกนี้ที่ปลอดภัยแล้วรอดมาได้จนถึงเราก็รอดมาได้ถ้าเรามีช่วงนี้ที่เรารอดกันไปได้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ที่มันอาจจะกลับมาดีขึ้นในหลายๆเรื่องก็ได้นะคะจ้ะค่ะแล้วก็คุณอลงกรค่ะบอกว่ารู้สึกดีมากครับเราแค่ปรับมุมมองเปลี่ยนคำเรียกจากกักตัวเป็นปลีกวิเวกภาวนาเพิ่มปัญญาอยู่กับตัวเองให้เป็นมีพลังมากครับกราบคุณยายครับก็กลับมาเพื่อจะชวนกันมาคิดอะไรอย่างนี้แหละค่ะแล้วคุณแม่เองก็อยากบอกว่ามันอยู่ที่เราจะสมมติสิ่งนั้นว่าอะไรสมมติให้อึดอัดเช่นกักตัวมันอึดอัดล็อกดาวน์มันอึดอัดแต่ว่ามันอาจจะต้องจำเป็นสำหรับกรณีที่คนอาจจะมีข้ออ้างกับตัวเองเยอะคุณแม่ก็ไม่อยากพูดว่าเขาไร้สำนึกแต่มันมีข้ออ้างอ่ะมนุษย์มันจะมีข้ออ้างมันจะหลอกตัวเองแล้วมันก็จะไหลไปสู่สิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเราไปแล้วเราปลอดภัยแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าการติดที่มาจากคนในครอบครัวที่ออกไปแล้วกลับมาจนถึงผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นจนกระทั่ง ICU เต็มเตียงเต็มก็ต้องพูดถึงเรื่องอ่ะมาปีกเวกันที่บ้านนะมาอยู่กันที่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวอย่างของคนที่ติดแล้วหายแล้วที่อยู่ที่บ้านแล้วรอดด้วยสมุนไพรแล้วก็กลับมาปลูกสมุนไพรไม่ต้องรอเป็นแล้วค่อยกินสมุนไพรแต่เรามีสต๊อกของเหล่านี้เอาไว้อย่างเมื่อกี้นี่คุณแม่ก็เห็นว่าเขาก็มีฟ้าทลายโจรมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราก็เอาไปแจกของสองตะเกียงได้ค่ะแล้วถ้าทุกบ้านมีฟ้าทลายโจรปลูกไว้เลยเราไม่ต้องรอการแบ่งปันและระปลูกเลยเรารู้สึกตะขั้นตะคอเราก็ใช้สมุนไพรนี้แต่เราต้องมีองค์ความรู้ว่าอย่างไรมันถึงจะไม่เป็นภัยกระตับกระไตของเราอันนี้ถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เนี่ยสมุนไพรมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเราใช่ไหมคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำให้พวกเราก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยฉันมีอยู่ในครัวฉันมีอยู่ในสวนนะคะตอนนี้ทาราฟาร์มก็ปลูกอ๋อจงขอบคุณปุ้มนะที่เอาผักวุ้นน่ะมาให้200เด็กๆปะปากะยอรู้จักนะชื่ออะไรนะเครือหมาน้อยเครือหมาน้อยเครือหมาน้อยเด็กบอกว่าเอาไปทำเป็นอาหารเป็นวุ้นอร่อยมากนี่เขาเตรียมจะปลูกแล้วเห็นแต่เห็นบอกว่าต้องอยู่ในที่ลำไรที่ร่มแล้วก็ต้องมีข้าวงั้นเดี๋ยวก็วางแผนการปลูกขอบคุณปุ้มในโครงการสมุนไพรไทยที่นี่นะคะก็ทยอยส่งมาเถอะค่ะเราก็ปลูกละอะไรที่ส่งมาคุณแม่ก็มีที่เยอะอ่ะก็ปลูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราก็หาวิธีการนะคะเอาสิ่งที่ปลูกเนี่ยออกมาทำเพื่อแจกของสองตะเกียงกันนะลูกนะก็ดีนะคุณยายก็ชอบกินวุ้นนะวุ้นธรรมชาติเนี่ยดีสมัยก่อนที่ไปออสเตรเลียเราใช้ย่านางย่านางเวียดนามเป็นวุ้นก็กินย่านางย่านางนี่ก็น่าปลูกนะคะย่านางเนี่ยเป็นผักที่ปรับเซลล์ของร่างกายที่ดีแต่ก็ต้องมีข้อมูลว่ากินยังไงเหมือนกันค่ะทุกเรื่องมันมีผลข้างเคียงเราก็ต้องพยายามรู้ให้มันรอบด้านแล้วก็บริโภคอย่างให้เป็นคุณค่ะสรรพคุณของยามันน่าจะมีคุณแล้วมันก็อาจจะถ้าเกินไม่มีความรู้มันก็เป็นโทษค่ะก็มีคุณยงคิมค่ะบอกว่าเมื่อต้นเดือนได้ไปเยี่ยมหุบเขาพระโพธิสัตว์มาแล้วเจ้าค่ะรู้สึกเป็นปิติมากเจ้าค่ะน้ำตาไหลเลยได้กราบจิตใจสงบมากเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิพรนะคะบอกว่าวันนี้ได้ทันฟังให้ได้พันเวลาฟังคุณแม่กราบสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็อยากบอกคุณแม่อย่าหายไปอีกนะคณะนะคะนันคงรู้สึกเหมือนคุณหมอนุ้ยค่ะ
ในความรู้สึกนะคะก็วันนี้ไปดูย้อนหลังเมื่อเช้านี้ก็มีแนนนะบอกว่าก็รู้สึกอนุโมทนากับพี่หมอนุ้ยนะคะแล้วก็มีหลายคนที่คุณแม่รู้จักเนาะหรือว่าที่เคยมาบวชกับเรานะคะก็ในพรรษานี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดในวันอาสาฬหบูชาถึงจะไม่มีคนมาที่นี่แต่เราก็มีคนที่นี่อยู่กับเราอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยก็เกือบร้อยคนที่เราอยู่กันในหุบเขานี้เราก็จะยังสวดมนต์ตามประทีป 5,000 ดวงเป็นการตามประทีป 5,000 ดวงที่ระลึกถึงพระพุทธศาสนาในพระสมณโคดมอีกจะครบ 5,000 ปีนะคะก็เรามาแล้วครึ่งหนึ่งเรามาแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามให้ปัญญากันค่ะมีอีกไหมมีสาธุเข้ามาค่ะสาธุเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ถามบอกว่าต้มน้ำกระชายแจกจ่ายต่อเพื่อนบ้านแล้วจ้ะค่ะใช่ใช่น้ำกระชายเนี่ยลองฝึกให้ทุกคนทำดูแต่ว่าก็ต้องระวังที่จริงเรากินแกงเลียงมันก็มีกระชายเนาะเราก็พยายามใส่ลงไปในพืชผักอาหารเนี่ยสวนครัวสมุนไพรเราเนี่ยมีไว้แต่ถ้าในกรณีสำหรับคนที่ติดโควิดก็อาจจะต้องมีองค์ความรู้ที่เขาบอกว่ากินน้ำกระชายปั่นนะคะแล้วมันจะช่วยแต่ส่วนของเราเนี่ยของพี่หมอนุ้ยจะเป็นน้ำกระชายสกัดเย็นนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของการกลั่นแบบกุหลาบเนี่ยออกมาช่วยด้วยมันก็เลยอาจจะสะดวกและเก็บได้นานเป็นเดือนและถ้าอยู่ในตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นปีค่ะก็หลายคนก็ได้เอาไปลองชิมกันดูแล้วนะคะเห็นวันนี้แม่ชีแหม่มเริ่มตอบคนที่ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็มีคนถามว่าจะใช่จะติดต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ทางช่องทางไหนคะเดี๋ยวให้ทีมติดต่อเข้าไปนะคะแล้วก็คุณลักษณาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ได้สวดมนต์พร้อมกับคุณแม่ชีทุกเช้าดีมากๆเลยค่ะบทคำสอนของคุณแม่นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะคุณแม่กำลังดื่มน้ำก็ฟังไปด้วยก็ดีนะที่จริงมีการพูดสองทางก็จะทำให้คุณแม่ได้เบรกด้วยมันจะได้แบบมีความรู้สึกไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแล้วก็วันนี้เราอาจจะเดินกลับไปที่ตอนสวดมนต์เย็นเนี่ยไม่ทันแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่ะตอนตีห้าแล้วก็เราจะมีคลับเฮาส์กันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการสวดมนต์เย็นแล้วก็จะแยกกันทำงานนะคะจ้ะก็ตอนนี้สื่อของเราที่อยู่ที่นี่เราจะมีสื่ออยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ที่เสถียรหนึ่งและกลุ่มหนึ่งก็อยู่กับคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานสองเนี่ยค่ะก็ทำงานกันอย่างเต็มที่โดยใช้สื่อก็ต้องอนุโมทนาต่อทีมทุกคนด้วยจ้ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะคือชื่อคุณคนดีนะคะเป็นซึมเศร้ารักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการบำบัดสติค่ะดูคลิปคุณยายแล้วได้ข้อคิดดีๆแล้วก็มีความสุขขึ้นค่ะเราไม่ได้ซึมเศร้าตลอดเวลาหรอกลูกคนดีเวลาที่สติมันหย่อนเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนไม่แจ่มใสเนาะเราไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฝึกสติกับโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องฝึกให้อยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเพราะรู้ตัวก็กลับมาที่ลมหายใจหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าให้ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วนะเรารู้ตัวอ๋อความคิดเกิดขึ้นเรารู้คิดนะเราจะไม่หลงคิดเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปความคิดเพราะบางทีมันมีเหมือนเสียงมาอยู่ใกล้ๆโอ้เราก็รู้เราก็ไม่มีใครขัดใจหรอกว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกถ้าเราเชื่อว่ามันมีเราก็รู้แต่มันไม่ได้มีตลอดเวลามันก็แค่มาแล้วไปคนซึมเศร้าเนี่ยต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนึงว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวของเราเราคิดอยู่ในใจของเราจนกระทั่งเราเชื่อไปแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีจริงๆแต่ไอ้สิ่งที่มีนั่นแหละจริงๆแล้วมันไม่จริงเราก็ค่อยๆดูมันแล้วเราก็จะยอมรับได้ว่าอ๋อมันมีถ้าเราเชื่อว่ามันจริงมันก็จริงถ้าเราเชื่อว่ามันมาแล้วมันไปมันก็ไม่จริงอย่างนี้ค่ะลองฝึกดูสิคะอ่อนโยนกับมันหน่อยนะอย่าเราต้องรอว่าใครต้องให้ราคาเราให้คุณค่าเราเราถึงจะ success ไม่หรอกค่ะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเราเห็นมันตามความเป็นจริงเราเห็นคุณค่าในการมาการไปของสิ่งที่มันเป็นความคิด
เราก็จะกลายเป็นคนที่สดขึ้นแล้วเราก็จะคิดอย่างคนที่แยบคายมากขึ้นไม่ได้คิดอย่างฟุ้งซ่านและหลอกตัวเองไปวันๆแต่เราจะแยบคายกับความคิดของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็มีรายงานเรื่องของการทำสมุนไพรทำกับข้าวนะคะคุณระดาวันค่ะบอกว่าหนูทำพลากสมุนไพรหลังบ้านบางวันพลากไข่เจียวต้มขิงกินประจำกำลังรอเอาขิงแล้วก็ไปปลูกเจ้าค่ะดีจ้ะยายก็ดีเลยอันนี้คือหมายถึงว่านี่ไงเราก็มาชวนกันอ้าวใครมีสมุนไพรอะไรดีๆก็เอามาแจกกันเอามาแบ่งปันกันอีกหน่อยที่นี่ก็จะได้กระชายภูเขามาเวียงๆกันแถวนี้เราก็กลายเป็นคือพูดจริงๆนะเราไม่ต้องไปรู้สึกอดสูกับสถานการณ์นี้มันมาเพื่อเรากลับมารู้จักชีวิตของเรามากขึ้นจริงหรือเปล่ามันมาเพื่อเรารอได้คอยได้ดีเลย์ได้ไม่ต้องเป๊ะเสมอไปแต่ว่ามีความสุขอ่ะมีความสุขง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเราคุ้นชินกับเรื่องนี้เราอาจจะเลือกก็ได้ว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้มันมีคุณค่ามากกว่าหรือเปล่าที่เราจะวิ่งไปไล่ล่าหาสิ่งที่ในที่สุดเราก็ต้องทิ้งมันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองลาภสักการะเราก็ต้องทิ้งมันนะวันแต่เราอยู่กับมันนะตอนนี้แต่อยู่ยังไม่เป็นทุกข์แล้วเราก็วางมันเป็นเย็นได้ก็ไปรอดค่ะค่ะเมื่อกี้คุณคนดีก็ตอบกลับมานะคะบอกว่าคุณยายมีเมตตามากๆเลยค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะกราบสาธุคุณยายนะคะแล้วก็แม่น้ำเพชรนะคะรายงานเข้ามาบอกว่าน้ำเพชรคิดถึงคุณยายมากๆเจ้าค่ะทุกครั้งที่เขาดื้อพอเอาคำสอนคุณยายมาเตือนเขาก็จะนิ่งค่ะน้ำเพชรเป็นเด็กฉลาดน้ำเพชรก็เป็นเด็กที่เอาตัวรอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามให้เขาเห็นว่าความรักของผู้ใหญ่ที่มีต่อเขาเนี่ยแม้เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดคุณยายก็ไม่เกลียดแต่ถ้าหนูรักตัวเองได้คุณยายก็นอนตายตาหลับนะลูกนะเพชรนะจ้ะค่ะแล้วก็มีมาจากออสเตรเลียนะคะคุณไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะอมพลอาโนนะคะบอกว่ากราบคุณแม่เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุดีใจมากคุณแม่ดูสดใสขึ้นนะคะรักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะเคารพรักจากออสเตรเลียค่ะนะที่จริงเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าพอออกมาแล้วเราก็ได้คุยกับคนทั่วโลกเลยที่แบบใช้เสียงของคุณยายเป็นเครื่องอยู่ก็รู้สึกว่าแต่ตอนเนี้ยคุณยายแข็งแรงนะคุณยายแข็งแรงเมื่อวานนี้ก็มีลมเยอะวันนี้ก็ปรับธาตุอาหารนิดหน่อยก็รอดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักว่าเฮ้ยเราจะลุกขึ้นมาทำประโยชน์ในสิ่งที่เราพอทำได้การใช้ปัญญากับการทำงานอย่างเงี้ยยายทำมาก่อนบวช ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างล่ะลูกที่ออสเตรเลียตอนนี้มีล็อกดาวน์เห็นกลุ่มของนตุย.com อ่ะส่งมาคุณยายก็ติดตามดูอยู่นะตุ้ย.com ยังอยู่นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งกำลังใจไปเอาไว้โลกถึงกันก่อนแล้วค่อยไปเยี่ยมเยียนกันหรือว่าจากต่างประเทศมาที่นี่นะถ้ากลับเมืองไทยขอสักครั้งหนึ่งมาอยู่สัก24ชั่วโมงก็ยังดีหรือจะมาอยู่สัก1อาทิตย์ยินดีเลยที่นี่เลี้ยงข้าวเลยเราลูกค่ะค่ะมีคุณอัมพาด้วยค่ะจากนอกจากออสเตรเลียแล้วก็มีเชียงใหม่นะคะบอกว่ามีทุกข์กับโรคประจำตัวหลายโรคได้คุณแม่แล้วสบายใจดีเจ้าค่ะอย่าเครียดอย่าเครียดคุณอัมพาก็เป็นโรคอะไรก็เป็นอยู่ตรงกายเป็นโรคที่กายอย่าเป็นโรคที่ใจนะคะแล้วก็มีใจไว้ให้มันบริสุทธิ์เนี่ยจิตเดิมแท้มันประพัดสอนกิเลสมันจอมาที่หลังก็รักษาใจของเราให้มันแจ่มใสเบิกบานรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับโรคอย่างคนที่พ้นโรคค่ะนี่เทสดูนั่งแล้วมันโอเคนะเนี่ยนั่งสมาธิตอนช่วงเย็นเนี่ยนี่ใช่เป็นที่สวดมนต์ยังได้เลยเนี่ยทำวัดตรงนี้ยังได้เลยเนี่ยโล่งๆแล้วลมมันดีมากแล้วก็มันควรจะเป็นอะไรที่มองเห็นข้างนอกนะคะเนี่ยคุณยายนั่งอยู่ในถ้ำนะถ้ามองจริงเนี่ยคืออยู่ในถ้ำกล้องเนี่ยอยู่นอกถ้ำมองออกไปเนี่ยคุณยายไม่รู้สึกว่าคุณยายอยู่ในถ้ำเลยนะแต่รู้สึกว่าเหมือนอยู่บนยอดเขา
ดีมากเลยค่ะวันนี้ฝนจะตกมาสักหน่อยก็ดีนะคะจนหมดเวลาหรือยังตอนนี้44นาทีแล้วนะคะโอเคแล้วเราจะได้สรุปสุดท้ายเดี๋ยวคุณแม่กำลังจะไปเอาต้นมะนาวนะที่เนี่ยเขามีมะนาวมีทั้งมะนาวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีเลมอนมีอะไรนะมีรามมีมะนาวลูกใหญ่อะเนาะเราจะเอามาลองปลูกๆดูนะคะเพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นถิ่นของมะนาวเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลสำหรับคุณแม่ก็ใช้แค่ชิมชิมก็ปลูกหญ้าหวานเอาก็ตอนนี้ถ้าทุกคนกลับไปบ้านนะกลับไปดูพื้นที่อันน้อยๆของเราแล้วก็ลงสมุนไพรฟ้าทลายโจรสักบ้านละหนึ่งต้นก็พอรอดแล้วเป็นน้ำชาพอกินน้ำชาได้แล้วแล้วก็มีกระชายไว้สักกลุ่ม2กลุ่มนะคะก็พยายามพึ่งตัวเองก่อนแต่ถ้าใครที่ต้องการความสะดวกสบายก็ไปที่ผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มเขาก็พยายามจะส่งต่อเดี๋ยววันนี้ก็จะสรุปให้คุณแม่ว่ามีใครมีคนสนใจดอกกุหลาบหรือเปล่าคุณยายมี 2,000 ดอกที่เป็นชาแล้วด้วยนะวันนี้เห็นเริ่มแพ็คกันแล้วค่ะส่งไปเลยบางที่บางโรงพยาบาลเราส่งเป็นร้อยดอกเลยนะคะก็คือพอออกมาแล้วมันต้องคุณแม่ส่งชากุหลาบเกลือหิมาลายันน้ำใส่ดับแล้วก็สเปรย์เพราะว่าบางทีพอถอดอุปกรณ์ออกแล้วหมอและพยาบาลเหงื่อเลยก็ฉีดสเปรย์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ปลอดภัยหมดอยู่แล้วก็พยายามตอนนี้ก็พยายามที่จะเหมือนทำออยเรื่องสเปรย์ด้วยแม่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นโรงงานผลิตเดี๋ยววันนี้เราก็โทรคุยกันว่าช่วยผลิตให้หน่อยเถอะเพราะสิ่งที่เรามีก็คือวัตถุดิบที่เราจะช่วยให้มันยังมีความชื่นอกชื่นใจอ่ะคิดถึงการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แชร์แคร์ respect นะคะค่ะคุณนุชลีค่ะบอกว่าตอนนี้นอนรักษาโควิดอยู่เจ้าค่ะได้ดูคุณแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจต้องขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกไม่ได้บอกมานะคะเดี๋ยวลองรายงานเข้ามานะคะ คุณนุชลีคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ได้รับการร้องขอจากกทม.นะคะคุณหมอวันธนีก็บอกว่ามันมีการเขาเรียกว่าการรอเขาเรียกเตียงที่พักรอเพื่อจะเข้าไปที่โรงพยาบาลก็ใช้สนามกีฬาเขารู้สึกวันพุธค่ะวันพุธคุณแม่ต้องทำรายการนี้นะคะให้กับกทม.ถ้านอนรออย่างนั้นน่ะคุณแม่ว่าเล่นเกมลมหายใจเลยแล้วลองฝึกเลยว่าให้เราเหมือนอยู่กับความจริงไม่ได้อยู่กับความกลัวโควิดมันหายได้แต่ตอนนี้คนกลัวโควิดมากกว่าคนติดโควิดบางคนกลัวจนกระทั่งมันเข้าไปในความเครียดเลยอ่ะสงสารนะคะคุณแม่เองก็ระวังตัวแต่ไม่กลัวเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจเล่นเกมลมหายใจถ้างั้นเดี๋ยวเราจะรู้ละว่าใครฟังเราบ้างเราจะได้จัดโปรแกรมนะคะอย่างวันนี้เป็นวันชิวๆ วันอาทิตย์คุณแม่ก็ลงมาทำรายการให้เซ้งเขาแล้วก็เลยออกรายการต่อเลยแล้วพอนั่งตรงนี้แล้วมันสบายเหมือนเราเดินขึ้นมาเนินเขาจริงๆตรงเนี้ยก็สูงเหมือนเด็กเหมือนตึก7ชั้นนะถ้าเดินมาจากตรงนั้นน่ะมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าเราเดินแบบไม่ต้องเดินขาตั้งนะเราก็เลยมีระบบน้ำที่มันไหลได้เร็วเพราะว่าเรามีถังน้ำที่อยู่ที่สูงจ้ะแล้วก็มีมาจากเฮาสักนะคะที่ประเทศเยอรมันค่ะบอกว่าคุณสาวลักษณ์นะคะบอกว่าหนูยังจำพลังความอบอุ่นที่คุณแม่ลูบหัวหนูที่เฮาสักประเทศเยอรมันได้เลยค่ะใช่เพราะว่าที่นั่นจะเป็นแบ็กฟอเรนซ์ใช่ไหมที่เฮาสักเนี่ยจะเป็นแบบต้นสนดำเลยนะคะอยู่ใกล้ใช่ค่ะคุณแม่ก็ไปอยู่ชายขอบเลยอะไปช่วยผู้หญิงนะคะโอ้ที่เฮาสักเนี่ยหลายปีแล้วนะหลายปีจริงๆช่วง5-6 ปีที่คุณแม่เดินทางในยุโรปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีที่เยอรมันที่สวิสเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปทำงานนะคะในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนก็ดีใจที่ยังมีการระลึกถึงกันเพราะช่วงนั้นมันยังไม่มีสื่ออย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันมีสื่อ
ก็ดีเหมือนกันเข้าพรรษาเนี่ยลองไปตามผู้หญิงที่มีโอกาสเจอกันในงานถักโลกด้วยธรรมแล้วก็จะให้คุณแม่รับใช้อะไรบอกเลยแล้วถ้าหนูกลับจากข้าวสักมาที่เมืองไทยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของเราในทุกประเทศเลยค่ะมาได้เลยเหมือนอย่างวันนี้ฟลอริดาจากอเมริกาบวช3เดือนนะคะจ้ะค่ะแล้วก็คุณอินนะคะบอกว่าคุณอินที่ถวายเทียนประดับนะคะบอกว่าได้ติดต่อแม่ชีแมมแล้วค่ะสนใจผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะคุณอินคุณแม่ยินดีมากก็เดี๋ยวจะเอาเทียนที่หนูตกแต่งนะมาใช้ถ้าส่งมาก่อนวันอาสาฬหะก็จะมาจัดประดับตอนพิธีการบวชเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของแสงสว่างใน 5,000 ดวงของเราซึ่งเราก็จะตามไปที่ 5,000 ดวงถ้าจำได้ว่าตอนทลากลับบ้านเราจุด 10,000 ดวงตอนนี้เราเอาพระพุทธศาสนาที่ยาวใน 5,000 ปีนี้เป็นหลักใช้ก็มาตามไปที่ด้วยกันโปรดักเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ว่ามันไม่ได้พูดถึงการค้าขายนะคะให้คิดว่าร่วมบุญเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มหรือว่างานที่พี่หมอนุ้ยเอามาถวายคุณแม่เนี่ยเพื่อความยั่งยืนของหุบเขาหรอกมันคือการสร้างความยั่งยืนของบ้านเราที่จะทำให้พึ่งตัวเองได้ถ้าวันหนึ่งคุณแม่ตายไปคุณแม่ก็ยังเห็นว่าทุกคนพยายามอยู่แล้วก็ในความพยายามเราก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยเราก็แจกของส่องตะเกียงไปด้วยซึ่งก็จะทำให้เกิดการสร้างวินัยของคนในชาติว่าอย่ารอคอยที่เราจะต้องได้งบประมาณจากรัฐบาลหรืออะไรรัฐบาลไม่เคยดูแลคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รู้สึกเสียใจคุณแม่ยังดูแลได้ซ้ำไปว่ามีอะไรในประเทศไทยที่คุณแม่จะต้องกลับไปช่วยกลับมาเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้จิตที่คิดจะให้มันเบานะคะจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันมากฉะนั้นในทุกคุณอินจะสนับสนุนอะไรให้คิดว่าเราร่วมบุญกันแล้วตอนนี้ก็มีคนเริ่มถวายโซลาร์ฟาร์มเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้จอยไปรวบรวมสิ่งเหล่านี้แล้วมาประกาศขอบคุณนะคะว่าตอนนี้ทุกคนอยากทำบุญวันเข้าพรรษาส่งมาเลยค่ะหรืออยากได้กุหลาบจากคุณแม่อ้าวตีซะสมมติถ้าคุณแม่เนี่ยทำกุหลาบในขบวนการเนี่ยจะกี่สตางค์ก็ตามแต่คุณแม่เนี่ยแจกแล้วส่งไปให้ลูกศิษย์ส่วนลูกศิษย์จะทำบุญมายังไงคุณแม่ยินดีเลยให้ถือเป็นกองกลางของพวกเราที่จะช่วยกันให้ได้มากกว่าที่เคยให้แล้วกันดีไหมลูกเนาะอย่าคิดว่าซื้อขายเลยนะเพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าแม่ชีแหม่มเนี่ยเข้ามาแม่ชีแหม่มเป็นคนที่ดูแลโครงการการเคลื่อนธรรมยาตราเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะเข้ามาบวชกับเราตลอดชีวิตก็ลองดูบริหารจัดการสิ่งที่เราจะแชร์แคร์เรสเปคกันได้อย่างยั่งยืนนะคะจ้ะแล้วก็คุณอินบอกว่าตอนนี้กลัวโควิดกันมากค่ะจิตตกได้คุณแม่ออกมาให้กำลังใจรู้สึกดีขึ้นเจ้าค่ะอินทำงานอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อวานได้คุยกันค่ะคุณอินบอกว่าทำเป็นที่ทำพวงมาลัยอะค่ะทำพวงมาลัยแห้งดอกไม้แห้งค่ะก็เลยบอกว่าอันที่แบบยาวๆของที่คุณแม่มีอยู่ตรงที่ถวายพระพุทธเจ้าใช่ค่ะบอกว่าก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะเอานำมาถวายด้วยค่ะอ๋อดอกไม้แห้งอย่างเช่นดอกอะไรนะดอกบานไม่รู้โรยแห้งเงี้ยแหละค่ะลูกค่ะเป็นดอกไม้แห้งหรือว่าดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะในการประดับอ๋อโอเคแล้วก็บอกว่าคุณอินบอกว่าอยากได้กุหลาบจากคุณแม่ถือเป็นความมงคลอย่างสูงเจ้าค่ะได้ได้เขาส่งไปยังอ่ะลูกน่าจะกำลังประสานกันอยู่นะคะแม่ชีแหม่มไปที่แม่ชีแหม่มเลยเพราะว่าอินบ็อกซ์นะจ้ะมีคุณมโนลาก็สนใจผลิตภัณฑ์เจ้าค่ะถ้าประเทศลาวเปิดประเทศขอให้ได้มีบุญมากราบคุณแม่สักครั้งนี่มาจากลาวนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วนี่เขาส่งไปลาวได้ไหมอ่ะให้แก่ทุกท่านค่ะเดี๋ยวต้องลองดูค่ะชาวกุหลาบมันน่าจะไปถึงนะลองดูจ้ะแล้วก็คุณฟ้าสายบอกคุณแม่รวยภายในมากกว่ารวยภายนอกค่ะเป็นเศรษฐีค่ะคุณธีระเมธบอกว่าคุณยายผอมลงเยอะนะครับตอนนี้คุณยายหนักเท่าไหร่แล้วครับ มาแอบดูน้ำหนักคุณแม่เหรอ ก็ผอมลงค่ะแต่ว่าปั๊มขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังปั๊มขึ้นมาแล้วก็อยู่ในประมาณ49นะคะแต่ตอนที่ผอมลงไปมันต่ำกว่านั้นนะคะเคยพร้อมสุด43อีกตอนนั้นปิวเลยวันนี้ลมพัดยังปิวเลยนะคะ48ตอนนี้กำลังปั๊มขึ้นมา49เอาสัก50พอแล้วจ้ะค่ะคุณมณีวัน
คุณมณีวันบอกว่าทุกๆคำพูดของคุณแม่มีคำสอนสามารถนำมาใช้ในพิชิตประจำวันได้อย่างดีเลยเจ้าค่ะสาธุนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณอินเมื่อกี้บอกมาว่าเป็นงานประดิษฐ์เจ้าค่ะคุณแม่อ๋อจ้ะก็เดี๋ยวค่อยดูตอนอินทำเทียนมาเนาะจ้ะก็เราจะได้สนับสนุนการขอบใจมากที่ระลึกถึงพอพูดถึงอินถามเทียนนะก็มีคนที่แบบเป็นนักธุรกิจที่โคราชนะก็ถวายเทียนพรรษาแต่เป็นโซล่ามาอีกคู่หนึ่งแล้วก็ถวายเทียนขอโทษไฟที่อยู่ที่หน้าผากอะที่สำหรับกรีดยางคณะแม่ชีนรอเลยค่ะอันนี้เพราะว่าทุกคนจะเก็บปูลาบทำอะไรที่ไอ้ไฟอันนี้ก็ขอบใจนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์โซล่าฟาร์มคุณแม่ก็ไม่รู้แต่เขาบอกมันมาใหม่มันยกไปไหนก็ได้แล้วมันสว่างโดยรอบก็อนุโมทนานะลูกเดี๋ยวจะประกาศให้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูว่าใครทำบุญอะไรมาเราก็มาสร้างสังคมชุมชนคนเศรษฐีคือมันมีจิตที่คิดจะให้เศรษฐีแปลว่าผู้ที่มีจิตที่คิดจะให้ผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างมีปัญญาแล้วกล้าหาญที่จะทำงานแบบทวนกระแสไม่ตามกระแสแล้วก็ให้ได้แม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนเช่นให้อภัยให้ยากก็ต้องให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่เรามืดไปยังเนี่ยเอามืดแล้วอาจจะนิดนึงบอกว่าคุณธนรัตน์นะคะบอกว่าสักครั้งในชีวิตจะขอมาบวชกับคุณแม่นะเจ้าคะรอจ้ะรออยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับคุณสุวรรณีนะคะบอกว่ากลับแม่ชีค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะอ๋อดีจ้ะเราก็ช่วยกันแชร์นะคะแชร์ตอนที่ออกอากาศเนี่ยโปรเชนก็สอนคุณแม่เมื่อเย็นนี้เราแชร์กันตอนออกอากาศเยอะอันนั้นนะคะมันจะทำให้เกิดงั้นถ้าพรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่ได้ทำคลับเฮาส์นะคะใครที่อยู่ในคลับเฮาส์ก็ไปฟังเพราะพรุ่งนี้เนี่ยจะคุยกับเรื่องครอบครัวของครูแอมที่8คนติด5คนแล้วลงในรายละเอียดของการซักกันเลยนะคะก็เป็นการทำงานต่อจากเมื่อวันที่ครูแอมมาเปิดเผยวันนี้คุณพ่อเดินแล้วนะคะเดินแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลซ้อมเดินอยู่ในศิริราชค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้จากน้องตาต้ารู้สึกดีใจครับที่คุณยายแข็งแรงนะครับไม่ได้เลยน้องตาต้าภูเก็ตนะคะตาต้าเห็นยายยิ้มให้ไหมตาต้าเป็นเด็กดีนะตาต้าอยู่ภูเก็ตเปิดแล้วตาต้ารับแขกให้ดีนะลูกอย่าให้ภูเก็ตต้องปิดอีกนะยายมีโอกาสยายแวะไปเยี่ยมหลานนะแล้วถ้าหลานมีโอกาสก็กลับมาที่นี่บ้านเรานะลูกนะตาต้าคนเก่งของยายจ้ะค่ะแล้วก็คุณมโนลาบอกว่าไปฝากไปที่ลาวได้นะเจ้าคะฝากไปที่หนองคายแล้วก็จะมีบริษัทขนส่งส่งต่อให้ลาวได้นะเจ้าคะหนูจะติดต่อทางไลน์แล้วนะเจ้าคะได้เดี๋ยวลองไปก็อย่างน้อยก็ได้ชิมคือถือเป็นมงคลนะกุหลาบเป็นมงคลป้าตุ๊กเนี่ยแบบซัพพอร์ตมาว่าขอบูชาน้ำไซรัปเป็นมงคลคุณยายก็เลยคิดว่าโอ้ที่จริงเนาะเราก็สวดมนต์อยู่แล้วก็ภาวนาด้วยเราก็ทำเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่มันสัมผัสได้นอกจากจะฟังแค่หูมันชิมได้ทางปากมันเห็นได้มันดมได้ก็ลองดูใช้อายตนะ5เนี่ยค่ะทำงานเรื่องการช่วยคนให้เห็นว่าเรารู้ทันความรู้สึกและเราไม่ปนเปื้อนความรู้สึกเราจึงให้ได้ได้วยความต้องใช้คำว่าความพึ่งพาตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นและให้ได้อย่างยาวนานให้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะแล้วก็น่าจะจบแล้วค่ะมีชอบฟังคุณแม่สอนเป็นธรรมชาติง่ายๆแชร์ตลอดเจ้าค่ะแล้วก็ชากุหลาบมีอีกไหมเจ้าคะอยากร่วมบุญเพื่อส่งไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ช่วงนี้ร่วมกับลูกศิษย์ทำอาหารไปส่งโรงพยาบาลสนามค่ะได้เลยหาดใหญ่นี่ไงคุณยายจะได้ร่วมบุญไปด้วยถ้าหนูสั่งดอกกุหลาบมาเดี๋ยวคุณยายส่งเกลือไปให้ด้วยคือที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณยายจะให้เกลือหิมาลายันซึ่งคุณยายทำไว้เป็นหมื่นชุดอยู่แล้วจริงๆลูกถ้าอย่างนั้นลูกบอกมายายจะได้ส่งช่วยไปที่หาดใหญ่ด้วยนะก็ติดต่อแม่ชีแหม่มเลยอันนี้ที่บอกแม่ชีแหม่มเลยนะว่าคุณแม่พูดว่าอะไรนะสำหรับการช่วยไปตามโรงพยาบาลหรือวัดเนี่ยคุณแม่ก็ให้แล้วแต่ทำบุญมานั่นแหละค่ะแล้วเราก็ทำในส่วนที่เรามีได้แล้วก็แบ่งปันโดยที่เอาเกลือของคุณยายเนี่ยไปพร้อมกับชากุหลาบเลยหรือแม้แต่คนที่สั่งชากุหลาบถ้าเรามอบเกลือไปด้วยได้ก็เดี๋ยวให้แม่ชีแหม่มดูหน่อยนะแหม่มดูคุณยายหน่อยค่ะ
ก็มีคนที่เราทำงานกับคนละส่วนพูดแล้วเขาไม่ได้ดูเขาอาจจะไม่รู้นะคะแต่ให้รู้ว่าจิตคุณยายเนี่ยคิดที่จะแบ่งปันให้กุหลาบเรามี1,000 ดอกพี่หมอนุ้ยให้มาอีก1,000มี2,000 ดอกเราแบ่งกันไปแล้วก็เกื้อกูลกันไปให้ถือเป็นกองทุนแรกของการแจกของส่องตะเกียงแจกกุหลาบแล้วให้ปัญญาไปด้วยโดยก็มีสิ่งที่คุณยายอยากร่วมบุญเลยก็คือเกลือหิมาลายันเอาไปให้กั้วคอตามโรงพยาบาลจำเป็นค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากมาบวชกับคุณแม่จังค่ะคุณเบญญภานะคะแล้วก็คุณอารมณ์อัธกรค่ะบอกว่าสวัสดีครับสถานที่น่าไปมากเลยครับไม่ทราบอยู่ผู้ชายจะเข้าได้ไหมครับผู้ชายเข้าได้ ที่นี่เขาไม่ข่มขืนผู้ชายลูกแต่ผู้ชายก็ต้องไม่แม่ข่มขืนผู้หญิงนะ จะมาได้มาได้เลยจ้ะได้เลยสงสัยจะมืดแล้วหมดหรือยังจอยหมดแล้วค่ะค่ะคุณยายต้องลุกแล้วนะคะขอให้ทุกคนได้ภาวนาอย่างสงบเย็นในคืนนี้ก่อนนอนนะคะอย่ากลัวความมืดโลกยิ่งมืดต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาไว้เหมือนคุณแม่มองไปคุณแม่ก็เห็นพระอริยธารามีแสงสว่างอยู่บนยอดเนินนั่นเลยนะคะขอให้ทุกคนได้รู้ว่าความกลัวคือความมืดให้มีปัญญาขจัดความกลัวเมื่อใดที่เราอยู่อย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันย้ำว่าถ้าใครต้องการกุหลาบติดต่อไปที่แม่ชีแหม่มเดี๋ยวคุณแม่จะบอกแม่ชีแหม่มว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้ไกลเกินไปนักเราอาจจะแพ็คเกลือฝากไปด้วยเลยนะคะมาช่วยกันแจกของส่องตะเกียงค่ะธรรมะสวัสดีนะคะที่เกิดสวยเชียวนะมีไฟด้วย